และนี่ก็เป็นวิดีโอที่ผมบันทึกไว้นะครับมาดูกันว่าสวัสดีโอเคก็ไฮโอ้ก็ใส่มาสกูดมอร์นิ่งทุกคนนะจ๊ะไฮโอ้ก็ใส่มาสนะกูดมอร์นิ่งนะผมยินดีต้อนรับสู่ความบันเทิงทุกครั้งวันนี้นะครับดีเจบูสตูดิโอจะพามาฟังเรื่องราวย้อนรอยอันย้อนรอยเมื่อวานนะที่ผมก็คือจากเรื่องราวที่ผมได้ตัดสินไปนะก็คือจบด้วยดีนะครับเพราะว่าเรียกมาเคลียร์ใจกันเรียบร้อยจ้าแล้วก็วันนี้เนี่ยก็เดี๋ยวก็จะคุยกันอย่างเป็นทางการนะครับก็กี้ก็ทักผมว่าเขาส่งสติ๊กเกอร์มาให้ผมแล้วอันหนึ่งแล้วก็ทักมาว่าว่าไงมาแล้วนี่ผมก็ไปอ่านเรียบร้อยแล้วเนาะก็ยังไม่ตอบเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องไปพักผ่อนแบบอันนี้ต่อนะครับเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องเตรียมตัวนะครับทำ YouTube ต่อนะครับผมแล้วก็สำหรับ FC ท่านใดนะต้องการให้ผมไปไปอัดเสียงหรือว่าไปถ่ายทอดเสียงการเล่นฟุตบอลด้นสดกับผมนะพบกับผมได้ที่ TikTok แล้วก็ YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นไลน์แล้วสำหรับใครที่มีผมเป็นเพื่อนทักแชทผมได้นะว่าอยากให้ผมทำเกี่ยวกับอะไรเนาะเพราะตอนนี้ผมกำลังทำคอนเทนต์อยู่นะครับผมแล้วก็เมื่อผมทำคอนเทนต์ได้สำเร็จผมก็จะเปลี่ยนเพจใหม่นะครับผมสร้างเพจใหม่เนาะเป็นเพจทั่วไปนะครับผมเพราะว่าตอนนี้คือกูอยากมีรายได้มากเลยนะคือตอนนี้ผมก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ในอนาคตเนาะก็คือยูทูบเบอร์ที่จริงเราไม่จำเป็นต้องไปเรียนก็ได้นะคือเราทำเองนี่แหละเราทำเองแล้วก็เราให้ผู้ดูมาสนใจเนาะสนใจในตัวเราก็จะโอเคมากขึ้นคืออันเนี้ยผมเนี่ยบอกเลยว่าผมทำคอนเทนต์ตอนเนี้ยรู้สึกว่าหลายวิดีโอนะใน YouTube และใน TikTok นะตอนนี้ TikTok ผมก็ 1,000 แล้วใครอยากรู้ว่า TikTok ผมกี่พันขอโทษนะไปดูได้เลยสามารถไปดูได้เลยว่า TikTok ผมถึง 1,000 จริงหรือเปล่านะครับใครที่เล่น TikTok สาย TikTok สายคอนเทนต์มากับผมไปกับผมไปด้วยกันไปไหนไปกันนะทุกคนคอนเทนต์นี้คือตอนแรกผมก็จะอัดคลิปเมื่อวานนี้ก็ทำเกมไปแล้วเนาะเป็น EP สั้นๆเดี๋ยวนี้จะเริ่มพาร์ทที่5นะครับก็คือเริ่มจากด่านเมื่อวานนั่นคือด่านของเขาเรียกด่านอะไรวะ